กันในเบรกสุดท้ายแล้วมั้งอาจารย์อ้อใช่ไหมฮะเบรกสุดท้ายเพราะแม่พี่น้องที่มีปัญหานะครับก็กรุณาบอกผมล่วงหน้าเพราะผมไม่มีปัญหาใครนะเป็นเด็กไม่มีปัญหานะครับทีนี้โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์02ค่ะครับที่ผมเปิดบ้านนะฮะไว้สงเคราะห์คนเนี่ยผมช่วยฟรีนะถ้าเกิดไม่เป็นหนักนะฮะนอกจากเป็นหนักเนี่ยเราก็จะเก็บค่าครูไปทำบุญให้ครูบาอาจารย์ผมที่ท่านมาช่วยนะฮะแล้วก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรไปนะฮะส่วนใหญ่คนที่มาบ้านผมเนี่ยผมก็จะสักเขียนหัวนะฮะเขียนหัวลงกระหม่อมให้นะฮะลงยันหน้าหน้าท้องให้ลงยันปลดหนี้ให้ยันมหาเศรษฐีให้นะครับแล้วก็เจิมหน้าผากนะฮะเขาเรียกวิชาหน้าหน้าท้องแล้วก็ดูหมอให้ฟรีนะครับแล้วก็แจกน้ำดื่มเนี่ยให้ทานฟรีด้วยแต่ถ้ากลับบ้านไปผมคิดคนละ10บาทนั่นแหละนะฮะเพราะผมต้องไปทำบุญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บผมก็จะแจกเหรียญขวัญถุงอีกนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเขารู้กันมานานแล้วเพราะผมทำตั้งแต่อายุ30ปีนะฮะตอนนี้ผม44แล้วนะฮะ14ปีผมก็ทำมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องเกิดป่วยหนักๆนะฮะไม่มีที่สุดท้ายนะฮะก็ปรึกษาหารือผมได้นะครับหรือว่าไปไหนแล้วมันไม่หายเจ็บป่วยแล้วเกินโดนไสยศาสตร์มั่งหรือว่าความรักบกพร่องนะความรักบกพร่องการเงินบกพร่องนะฮะหรือว่าบกพร่องทุกเรื่องนะฮะก็ปรึกษาหารือได้ปรึกษาหารือทางโทรศัพท์ก่อนนะฮะบางทีผมก็อยากจะรับแขกจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแหละแต่บางทีมีภารกิจนะฮะอย่างวันอาทิตย์เนี้ยผมต้องเดินทางไปตั้งศาลที่จังหวัดนครนายกนะฮะจังหวัดนครนายกนะฮะแล้วก็มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็หลายๆท่านนะฮะที่เรารับปากไว้แล้วนะครับทีนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นะฮะการเป่ายันจักรพรรดิอาจารย์อ้อครั้งที่เท่าไหร่แล้ว28ค่ะครั้งที่28วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมค่ะสิ้นเดือนนี้นะฮะใช่ค่ะวันอาทิตย์นะคะนะครับค่ะอาจารย์คะ SMS นานแล้วค่ะเกิดคุณปอแล้วคะปอแล้วคะปอฮะปอภาษาไทยไม่แข็งแรงค่ะ25เมษายน2529ค่ะเรื่องความรักนะฮะคุณป้อนะฮะคุณป้อนี่ถ้าใดจะเป็นญาติอู้เฉียวป้อป่ะไม่ใช่นะฮะคุณป้อความรักถือว่าตอนนี้ความรักก็ถือว่าคุณป้อตอนนี้จะมีระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักก่อนดีกว่าอารมณ์ช่วงนี้มันจะมีความเครียดความฉุนเฉียวเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้อต้องควบคุมอารมณ์หน่อยช่วงนี้แต่ความรักดีอยู่ความรักดีอยู่ต้องไม่ระวงระแวงหรือสงสัยอะไรนะฮะทุกอย่างก็จะดีมันเกิดที่อารมณ์คุณป้อเป็นหลักตอนนี้คุณป้อก็จะเกิดอารมณ์ที่เครียดนะฮะหรือว่ามีความเครียดเข้ามาในดวงของดวงชะตาคุณป้อนะเวลานี้นะครับผมแนะนำให้ทานน้ำมนต์บ่อยๆหน่อยหรือเอาหลวงปู่ทวดพระหลวงปู่ทวดมาแขวนคอไว้นะฮะเนื้อว่านนะฮะรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้ก็จะจิตใจสงบเยือกเย็นนะฮะแล้วก็ใส่บาตรสังฆทานก็ถวายหลวงปู่ทวดด้วยนะฮะแล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยทั้งดื่มทั้งกินแล้วลาดขาบ่อยๆหน่อยก็จะดีนะฮะจะขับพวกเสน่ห์จันไรออกไปจากร่างกายนะครับอันนี้ก็แนะนำคุณป้อนะครับค่ะต่อกันเลยนะคะคุณเจี๊ยบค่ะโชคลาภค่ะช่วงนี้มีไหมคะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์2519ค่ะตอนนี้คุณเจี๊ยบเนี่ยดวงดีอยู่นะโชคมีแน่นอนแต่ลาบยังไม่เห็นลาบต้องไปซื้อเอาลาบนะฮะมีโชคแน่นอนอันนี้พูดเล่นนะฮะคุณเจี๊ยบโชคมีแน่นอนนะฮะเอาโชคลาบนะฮะโชคลาบมีแน่นอนแต่มันถวายเอานี้ถวายอะไรเกี่ยวกับที่มันมีไก่ด้วยเช่นข้าวมันไก่แกงไก่ใส่บาตรพระหรือเอาไปถวายในวัดคุณเจี๊ยบก็จะการเงินจะวิ่งมาไวนะฮะลาบไก่ได้ไหมอาจารย์ได้เกี่ยวกับไก่หมดเลยนะครับจะได้มีลาบค่ะอาจารย์เกี่ยวกับไก่หมดเลยแต่ต้องเป็นไก่แท้นะฮะอย่าเอาไก่ปูนไก่ปูนไม่ได้นะครับไก่แท้เอาไปถวายวัดนะข้าวมันไก่ข้าวมกไก่แกงไก่นะฮะก็จะทำให้คุณเจี๊ยบรวยขึ้นและเดี๋ยวผมใช้พี่ทีมงานนะฮะช่วยขึ้นคาถาจักรพรรดิคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะผมได้นิมิตมานะคาถาจักรพรรดิเนี่ยท่องไปเรื่อยๆท่านจะร่ำรวยหมดหนี้หมดสินหายจากเจ็บป่วยนะฮะที่หน้าจอนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะ
สหัสเนโตโสทยะท่านท่องไปทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะนะฮะรู้สึกว่าจะมีคลิปเด็กที่สามารถที่จะท่องคาถานี้ได้นะคะถ้าใครมีลูกหลานที่ท่องคาถาได้ส่งมาให้เราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเอาออกรายการให้สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆเด็กก็จะได้ฝึกด้วยค่ะเป็นคลิปเด็กถ้าออกไปนะสัมมาแล้วสัมมาจัมมาจัมพุทธัสสะอะนิโตโสกยะกาอันนี้เป็นน้องบูตันนะคะก็ส่งมาได้นะคะถ้าลูกหลานใครสามารถที่จะท่องได้นะคะก็เราก็จะให้ออกรายการได้นะคะนะฮะก็ท่องไปคาถานี้คาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะแล้วก็ท่านจะไปติดต่อใครก็ท่านก็นะโมพุทธายะก็ได้คาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์นะฮะส่วนใครที่เจ็บป่วยผมจะให้คาถาหนึ่งนะฮะจดไว้นะฮะจดไว้นะฮะสั้นๆก็ได้พุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะจำอีกทีนะฮะจดอีกทีนะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะเจ็บป่วยตรงไหนก็ท่องตรงนั้นนะฮะท่องจนกว่าจะหายป่วยนะฮะถ้าป่วยไม่หายก็ไม่มีที่จะไปแล้วแวะมาหาผมนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็จะส่งเคาะพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับจดทันกันไหมคะจังเองค่ะขออีกรอบนึงค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีคาถาเกี่ยวกับรักษาโรคค่ะรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นนิมิตนะฮะทางขุนพระนะฮะท่องได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาค่ะพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะนะครับท่องไปส่วนจะไปจีบสาวจีบหนุ่มจีบคนแก่นะนะโมพุทธายะก็ได้หรือนะโมพุทธายะสิทธังก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะฮะนะครับคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับค่ะเดี๋ยวก็จะแจ้งช่องทางการรับชมของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะพี่มหาอมตะเพลงนิธิทัศน์นะคะก็คุณน้ำหนาวอาจารย์อ้ออ๋อคุณน้ำหนาวนะคะเรื่องเรียนนะคะเกิดวันที่4กันยา2540ค่ะอ้าวคุณน้ำหนาวจดไว้นะฮะน้ำหนาวนี่อยู่เพชรบูรณ์หรือเปล่าไม่ได้อยู่เพชรบูรณ์นะคุณน้ำหนาวเรื่องการเรียนต้องอ่านให้หนักกว่านี้หน่อยนะครับและผมขอแนะนำนะฮะคาถาที่จะทำให้จำได้เนี่ยท่อนหนึ่งของคาถาจักรพรรดิเนี่ยเขาใช้คำว่าสหัสเนโตนะสหัสเนโตเนี่ยท่องคาถาจักรพรรดิไปด้วยก็ได้สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะก็จะทำให้ความจำเราดีนะครับการเรียนก็จะท่องจำง่ายนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะเนี่ยลองท่องดูนะครับแล้วก็เรื่องเรียนก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหมั่นใส่บาตรสังฆทานหน่อยนะฮะทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่หน่อยนะฮะทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่ถ้าคุณแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เอาเงินเอาทองหรือว่าเอาข้าวปลาอาหารขนมนมเนยซื้อไปให้ท่านนะฮะนะฮะถ้าไม่อยู่เราก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลท่านไปเลยใส่บาตรสังฆทานไปอย่างเงี้ยนะทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่นะฮะจะดีจะเสริมดวงเรานะครับแล้วแนะนำให้เอาพระพิฆเนศมาติดตัวไว้นะครับพระพิฆเนศมาติดตัวไว้ก็จะดีมากนะครับค่ะเราจะแจ้งช่องทางการรับชมนะคะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเนี่ยข้างล่างอะค่ะที่โทรทัศน์นะคะก็จะมีวิ่งเรื่อยๆท่านผู้ชมก็สามารถที่จะอ่านได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะแจ้งนะคะตัวรับชมผ่านตัวลูกกุฏทีวีนะคะจะเป็นกล่องอะค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะคะสามารถที่จะเสียบเข้าโทรทัศน์นะคะข้างหลังนะคะสามารถที่จะรับชมได้ทั่วประเทศเลยค่ะสหรัฐแคนาดาอะไรเงี้ยได้ทั่วประเทศเลยค่ะมีรายการกว่า70ช่องนะคะสามารถที่จะรับชมได้แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะทั้งที่อยู่เมืองนอกแล้วก็ที่อยู่เมืองไทยนะคะถ้าเป็นที่อยู่เมืองนอกนะคะ US หรือว่าแคนาดานะคะโทรฟรีมาที่เบอร์1800315 5145ค่ะโทรฟรีนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลหรือว่าไทยแลนด์นะคะโทรมาที่001800852590ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตอบคำถามท่านว่าตัวลูกกุฏทีวีเนี่ยเป็นยังไงจะทำยังไงจะเสียบตรงไหนและมาเมื่อไหร่จะดูช่องได้เยอะแค่ไหนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่สอบถามอันนี้จะเป็น
รายการของเรานะคะแล้วก็จะเป็นช่อง8ค่ะหรือท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายการช่อง8ได้ที่ www.thaitv8.com นะคะระบบ Android หรือว่าระบบ iOS ก็สามารถเข้าไปโหลดผ่านตัว Play Store หรือว่า App Store ได้ค่ะข้างล่างตัววิ่งเห็นไหมคะท่านผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของทุกมุมโลกนะคะจะทำอะไรอยู่เนี่ยเพียงแค่ท่านมีตัวกล่องนี้อยู่ที่บ้านมีตัวกล่องลูกกุฏทีวีหรือว่าท่านออกไปข้างนอกเนี่ยมีมือถือเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดแล้วก็ดูรายการสดๆโทรมาร่วมพูดคุยได้ตลอดเลยค่ะมีรายการดีๆช่อง8มีรายการดีๆเยอะนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยติดตามค่ะนี่ก็เป็นช่องทางการรับชมที่ทางรายการเนี่ยนำมามอบให้ท่านผู้ชมนะคะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะคะคุณเหมียวค่ะทำไมช่วงนี้ลูกหนี้ถึงไม่ยอมคืนเงินคะเกิดวันที่6 ธันวา 2534ค่ะอ้าวคุณเหมียวนะครับลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นของคู่กันนะฮะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะฮะเป็นของคู่กันนะลูกหนี้กับเจ้าหนี้ทีนี้คุณเหมียวจากดวงชะตาแล้วผมกราบถามครูบาอาจารย์ผมแล้วว่าช่วงนี้คุณเหมียวต้องหมั่นทำสังฆทานบ่อยๆหน่อยนะฮะเพราะบางทีการเก็บเงินนะฮะบางทีมันมีดอกเบี้ยนะฮะเมื่อมันมีดอกเบี้ยเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะสร้างเกิดความทุกข์กับลูกหนี้ได้นะฮะเจ้าหนี้ก็เป็นทุกข์นะฮะที่ลูกหนี้ไม่ยอมคืนลูกหนี้ก็เป็นทุกข์เพราะว่าเงินยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้คืนมันสังฆทานบ่อยๆและอุทิศถึงลูกหนี้นะฮะแล้วก็พยายามพูดคุยเจรจากันนะฮะล้อมชอมกันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นสังฆทานบ่อยๆหน่อยนะครับแล้วก็พยายามหาไข่มุกมาติดตัวไว้ก็ได้นะไข่มุกเนี่ยจะให้คุณกับคุณเหมียวนะไข่มุกเนี่ยเอามาเป็นแหวนก็ได้เครื่องประดับก็ได้ที่เป็นไข่มุกนะจะเป็นอัญมณีนำโชคกับคุณเหมียวในช่วงนี้นะครับอ้าวคุณเหมียวลองทำดูนะครับค่ะอาจารย์คะเราจะมีภาพเกี่ยวกับพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะอาจารย์คะจะถามนิดนึงว่าปกติเนี่ยเราจะมีการเป่ายันจักรพรรดิแต่ทำไมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเป่ายันมหาเศรษฐีอะคะคือการท่านผู้ชมครับก็คือยันที่ผมได้นิมิตมาทั้งหมดเนี่ยจากพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยมีทั้งหมด8ยันซึ่งผมได้ทำลงเหล็กจานในกำไลล้างกรรมนะฮะซึ่งกำไลล้างกรรมเนี่ยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาผมเขาจะมีกันนะฮะแล้วก็กำไลล้างกรรมเนี่ยต่างประเทศเขาก็บูชากันไปกำไลล้างกรรมเนี่ยจุดก็คือท่านต้องการพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่านเอายันท่านแล้วก็ตัวท่านเนี่ยประทับอยู่ในกำไลนั้นนะฮะแล้วก็ส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรให้ไปผุดไปเกิดเจ้ากรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรกรรมเก่าเนี่ยท่านก็อุทิศไปเกิดเจ้ากรรมใหม่ก็เข้ามาไม่ได้นะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณนะฮะทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเอาไปได้ผลนะฮะเขาก็มาซื้อกันอยู่เรื่อยทีนี้ยันใน8ยันเนี่ยมีการเป่ายันณหน้าทองนะฮะยันปลดหนี้ยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีนี่ผมไปเป่าที่วัดศรีเจริญธรรมที่ลาสเวกัสนะฮะเป่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ได้ไปตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณนะฮะที่โรงงานของพี่เล็กเนลสันนะฮะที่ลาสเวกัสนะฮะพี่เล็กเนลสันก็จะเป็นโรงงานปักผ้าผู้ใหญ่ที่โรงงานปักผ้าที่มีชื่อเสียงมากนะฮะจุดประสงค์การตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณก็เพราะผมบอกแล้วว่าอาจจะเกิดมีภัยธรรมชาติหรือป้องกันภัยอันตรายนะฮะอย่างพายุที่เข้าอเมริกานะฮะใช่ไหมก็จะจากลาสเวกัสก็จะเบาบางนะฮะทีนี้ถามว่าการเป่ายันต่างๆเนี่ยผมได้เป่ายันโภคทรัพย์แล้วยันจักรพรรดิแล้วยันณหน้าทองแล้วนะครับแล้วก็จะมียันมหาเศรษฐีนะฮะซึ่งได้นิมิตให้พระพุทธเจ้าท่านจะลงมาเป่าเองสมเด็จองค์ปฐมท่านจะลงมาเป่าผมเพียงแต่เป็นเจ้าพิธีเตรียมเครื่องบวงสรวงนะฮะหัวหมูไก่ต้มใบสีตามสูตรหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานนะครับทำพิธีท่านจะลงมาทำพิธีท่านเองเพื่ออุทิศให้กับลูกๆหลานๆของท่านนะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าพิธีแล้วเสร็จแล้วเมื่อท่านอุทิศเจ้ากรรมในเวรในตัวออกไปก่อนท่านก็จะบรรจุพระธาตุนะฮะเป็นความเชื่อเป็นนิมิตท่านจะบรรจุพระธาตุคือกระดูกท่านเนี่ยสถิตในตัวของผู้เข้าพิธีทุกคนนะครับแล้วก็
ท่านก็จะบรรจุยันนะฮะแต่ละคนจะมาเป่ายันเนี่ยอย่างเช่นที่ผ่านมานี่ก็มีเป่ายันมหาเศรษฐี2รอบแล้วเมื่อวานก็มีอีกรอบนึงนะฮะท่านก็จะบรรจุเมื่อวานเป่ารู้สึกเป่ายันหน้าทองนะฮะวันนู้นเป่ายันมหาเศรษฐีนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวทีนี้เมื่อบรรจุแล้วเนี่ยเสร็จพิธีท่านจะอุทิศเจ้ากรรมก่อนเจ้ากรรมในเวรไปเกิดภพภูมิที่ดีก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วท่านก็บรรจุพระธาตุสถิตในตัวเสร็จแล้วท่านก็บรรจุยันมหาเศรษฐีหรือยันต่างๆที่เป่านะฮะยันมหาเศรษฐีก็บรรจุยันมหาเศรษฐีในตัวเสร็จแล้วผมก็จะลงเหล็กนะฮะลงเหล็กจานเขียนเบาๆที่หัวไม่เจ็บแล้วนะฮะแล้วก็ลงณหน้าทองที่หน้าผากลงสีพึ่งของครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกไว้นะครับแล้วก็พรมน้ำมนต์นะฮะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็เขาแฮปปี้แล้วเขาก็มาทำอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันมหาเศรษฐีพิธีเป่านะอาจารย์อ้อนะแล้วก็สำหรับสิ้นเดือนก็มีการยันเป่ายันจักรพรรดิเช่นเคยส่วนยันต่างๆนอกเหนือจากยันจักรพรรดิเช่นยันมหาเศรษฐียันณหน้าทองยันโภคทรัพย์หรือยันครูต่างๆลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่เขาจะมาเป่ายันเขาก็ต้องโทรนัดผมล่วงหน้าผมก็ว่างผมจะมาทำพิธีให้อันนี้ก็จะมีค่าครูนะฮะตามที่ได้กำหนดไว้นะครับเพราะส่วนหนึ่งเราจะไปทำบุญนะครับแล้วก็ถวายวัดด้วยนะครับถวายวัดจริงๆเราถวายได้หลายวัดเนี่ยเราก็รวบรวมถวายวัดทุ่งหลวงมั่งนะฮะวัดของครูบาธรรมชัยวัดเจ้าเจ็ดนายนะฮะแล้วก็จะรวบรวมไปถวายวัดลาดยาวอีกแล้วรวบรวมก็ไปถวายวัดหลายวัดเลยหลายวัดเลยนะฮะค่ะก่อนจะไปชมภาพนะคะเรามาตอบ SMS กันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์คะคุณไก่นะคะเกิดวันที่10เมษายน2506ค่ะช่วงนี้การเงินเป็นยังไงบ้างคะการเงินจะมีโชคจากผู้หญิงนะฮะแล้วการเงินก็จะมีโชคหลากหลายเลยตอนนี้ดวงกำลังขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะคุณไก่ช่วงนี้หมั่นสังฆทานใส่บาตรถวายครูบาอาจารย์เราบ่อยๆหน่อยจะดีมากนะฮะคุณไก่เนี่ยตอนนี้ชะตาการเงินตอนนี้ต้องนึกถึงเลยผมให้นึกถึงหลวงปู่สวงเลยนะคุณไก่ก็ไปเปิดเว็บไซต์ดูนึกถึงหลวงปู่สวงนะฮะวัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะฮะหลวงปู่สวงเนี่ยนะครับในนิมิตเนี่ยท่านบอกว่าท่านอายุยืนถึง 5,000 ปีเลยนะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของผมคนเดียวนะครับผมเคยถามท่านในนิมิตตลอดเพราะเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพองค์นึงด้วยตั้งแต่ท่านเกิดมาเนี่ยจนท่านมรณภาพเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีอายุถึง 5,000 ปีก็ไม่เห็นแปลกเพราะว่าสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกอายุยืนถึง 80,000 ปีนะฮะทำไมท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัยโบราณมักจะอายุยืนนะฮะเพราะฉะนั้น 5,000 ปียังไม่ถึง 80,000 ปีเลยนะครับหลวงปู่สวงที่เป็นพระอรหันต์นะฮะปฏิสัมภิทาญาณบำเพ็ญมา16อสงไขยปฏิสัมภิทาญาณนะฮะเข้าสังขารแล้วเข้าพระเขาเรียกเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะบำเพ็ญมาถึง16อสงไขยเพราะนั้นมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายนะครับเมื่อกี้เขาขอให้พี่นึกถึงหลวงปู่สวงทำบุญใส่บาตรให้ท่านขอบารมีท่านหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษเข้าไปเปิดในคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ดูอินเทอร์เน็ตดูนะฮะคุณไก่นะคะให้นึกถึงหลวงปู่สวงนะคะคุณไก่ค่ะเซตต่อไปนะคะคุณแตนค่ะคุณแตนหรอแตนนะฮะคุณแตนค่ะเกิด17กุมภาพันธ์2486ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานสุขการเงินสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะปวดข้างเอวตรงปลายขาค่ะอันนี้เขาเรียกกระดูกเคลื่อนนะคุณแตนกระดูกจะเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีวิธีรักษาไม่ดีขึ้นนะฮะเชิญมาที่บ้านผมนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับนัดก่อนนะครับนัดก่อนแล้วปรึกษาผมก่อนนะครับมีโอกาสก็จะมาสงเคราะห์ให้นะคุณแตนนะนะครับพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนนะฮะนัดกันก่อนกระดูกเคลื่อนนะฮะคุณแตนไม่ได้มีเกิดจากกรรมเก่าอะว่าไงเหรอช่วงนี้ระหว่างนี้ก็เอาน้ำมันงาทาไปก่อนก็ได้นะฮะน้ำมันงาทาไปก่อนแล้วก็ท่องคาถาที่ผมบอกไปน่ะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะอย่างเงี้ยท่องไปก่อนถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องมานอกจากไม่หายจริงๆก็ค่อยมานะคุณแตนเนาะได้ค่ะค่ะหายไวๆนะคะคุณแตนคะไวๆคุณแตนรบกวนพี่ทีมงานช่วยเปิดภาพพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีด้วยนะคะก็ค่ะอันนี้นะฮะเป็นพิธีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นบ้านผมนะฮะบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับทั้งละ10คนนะคะอาจารย์คะต้องเป่ายันนี้เป็นเป่ายันพิเศษฮะยันมหาเศรษฐีหรือยันอื่นๆที่ไม่ใช่ยันจักรพรรดิเนี่ย
ข้ามาได้ครั้งละแค่10คนเพราะผมจะใช้สายศีลอาคมที่มีเบี้ยแก้มหาเศรษฐีรุ่นชันหมากเป็นเบี้ยที่ผมทำครั้งเดียวนะฮะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านมาปลุกเสกครั้งเดียวนะฮะเข้ามาได้ครั้งละ10คนนะครับรอบละ10คนเท่านั้นนะฮะอันนี้ต้องนัดคิวล่วงหน้านะฮะถึงจะทำให้นะครับอ้าวนะฮะคุณเควินนะเควินหรือเปล่าฮะเควิน7กันยา33อาจารย์เดี๋ยวก่อนอาจารย์ฮะเนี่ยอันนี้พอเสร็จแล้วอาจารย์ทำอะไรอะฮะก็ต้องลงนะฮะยันที่เขามาเป่ากันเช่นยันมหาเศรษฐีก็ต้องลงสักยันเป็นยันมหาเศรษฐีก็เขียนลงกระหม่อมเบาๆนะฮะไม่เจ็บป่วยอะไรหรอกฮะไม่เจ็บปวดนะฮะเขียนเบาๆเหมือนเอาดินสอเขียนหัวนั่นแหละฮะใช่ไหมฮะเห็นเอาของมาให้เจิมด้วยใช่ไหมฮะกระปุกกระเป๋าอะไรก็อันไหนปลุกเสกก็คณะนะฮะพรรคพวกที่เขามาในบ้านใช่ไหมฮะเขาจะเอาวัตถุมงคลอะไรมาแล้วก็ปลุกเสกให้เขานะฮะอารัธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนปลุกเสกเป็นบารมีท่านไม่ใช่บารมีผมไงฮะอาจารย์อ้อใช่ไหมค่ะเพราะว่าผมไม่มีบารมีอะไรนะฮะค่ะเพราะผมก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะฮะอ้าวคุณเควิน7กันยายน2533นะฮะขอเรื่องการงานการเงินครับขอเรื่องการงานนะฮะเราการขอเนี่ยนะฮะเราก็ต้องขอพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะค่ะทีนี้การเงินการงานคุณเควินดวงชะตาจะดีอยู่นะกำลังดีเลยนะฮะคุณเควินดวงจะพ้นทุกข์แล้วเพราะมันติดเรื่องทุกข์มา3ปีกับ2เดือนแล้วนะฮะคุณเควินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอาแผ่นทองเนี่ยเยอะๆเลยไปปิดด้านหน้าพระพุทธรูปอย่าปิดหัวท่านนะหัวลูกตาปากไม่ต้องปิดเลยแผ่นทองเยอะๆเลยทองทำแท้ทำเปลวนะฮะทองเต็มแผ่นไปปิดพระพุทธรูปแล้วก็สังฆทานบ่อยๆและเอาข้าวปลาอาหารนะฮะไปถวายพระบ่อยๆก็จะดีนะครับและดวงคุณเควินจะดียิ่งขึ้นนะครับค่ะอ๋อขอชมภาพต่อได้ไหมคะเมื่อกี้ยังคุณเควินนะผมจะแนะนำอีกเรื่องนึงคุณเควินไปซื้อไก่ปลอมมาสักอันนึงนะเอาสักคู่นึงยิ่งดีเลยตัวใหญ่ไหมคะอาจารย์ยิ่งตัวใหญ่ขนาดไหนคะก็ไม่ต้องถึงใหญ่มากแล้วฮะก็ถือว่าเลยไม้มันทัดขึ้นไปนะฮะสักคู่นึงค่ะนะครับไปถวายวัดเลย12นิ้วค่ะไปถวายวัดก็ได้นะฮะสีจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นนะฮะถวายวัดแล้วดวงชะตาคุณเควินจะดีกว่านี้นะครับเอาลองทำดูนะฮะค่ะการเงินจะไหลมาดีค่ะขอรบกวนชมภาพใหม่นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพหลายๆท่านนะคะพอเสร็จพิธีแล้วก็อาจารย์เอท่านก็จะเจิมหัวลงหน้าท้องที่ศีรษะให้นะคะหลายท่านไปก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็นี่ค่ะดำขาวค่ะเขาก็จะอยู่กับเราตลอดเลยค่ะพอเสร็จแล้วอาจารย์เอก็จะรดน้ำมนต์ให้ด้วยนะคะรอบละ10ท่านใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้มันเป็นเป่ายันพิเศษก็ได้ครั้งละ10ท่านเท่านั้นค่ะนี่ก็จะเป็นอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงรอบ2ตัวช่วยจะมีตลอดเลยค่ะดำขำค่ะเด็กคนนี้นะคะอาจารย์เด็กคนนี้ค่ะพอจับค่ะคนนี้ไม่ค่อยสบายนะคะอาจารย์ทำอะไรอะคะอันนี้ก็เรียกปอบลงแล้วฮะปอบลงนะฮะปอบลงโฟมเลยนะฮะแล้วก็ให้อาจารย์โอ๋นะฮะเอาไปทิ้งข้างนอกนะครับ อันนี้สายสินนี่จะมีเบี้ยแก้ทุกอันนะประมาณเบี้ยแก้นี่อยู่จะมีอยู่99ชิ้นนะครับเบี้ยแก้รุ่นชันหมากนะครับนี่อาจารย์นัดนะคะอาจารย์นัดอินพรมนะฮะก็จะพาน้องเข้ามานะฮะก็จะเป็นมานะฮะจะเป็นเบี้ยจะร้อยด้วยอะไรอะสายสินนะฮะสายสินก็จะร้อยด้วยเบี้ยแก้ชันหมาก99อันนะฮะจะได้ทั้งดีทั้งก้าวหน้าก้าวหลังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายศีลอาคมนะฮะจะพันรอบตัวรอบเอวที่เข้ามารอบเอวก่อนนะฮะรอบเอวนะฮะท่านรอบละ10คนเท่านั้นอันนี้เป็นเป่ายันมหาเศรษฐีแล้วท่านไม่ถึง10คนก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ถึง10คนก็ได้นะฮะโทรมาก่อนคือจุดหลักของผมก็คือถ้าเวลาตรงกันก็มาส่งเคราะห์ให้อยู่แล้วไงฮะนะครับต้องโทรมาก่อนนะคะนี่พอเสร็จแล้วเราก็จะมีรดน้ำมนต์ด้วยนะคะพอหลังจากพิธีเนี่ยค่ะเราก็จะมีจะได้อาจารย์จิ๊บอาหารอาจารย์จิ๊บจะเป็นคนไปปล่อยปลาไปปล่อยปลาไปถวายพระนะฮะเพื่อเป็นการเสร็จพิธีไปจะเจิมกระเป๋าให้เจิมกระเป๋าด้วยนะคะเจิมกระเป๋าตังค์เจิมพระเจิมกระเป๋าเนี่ยอันเนี้ย
อาจารย์โอก็จะไปมอบเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนนะฮะ 5,003 นะคะโมทนากันนะคะไปวัดที่วัดเจ้าเจ็ดอะค่ะอ๋อไปถวายเจ้าวาดค่ะเจ้าวาดที่วัดเจ้าเจ็ด 5,300 บาทโมทนากันไปหลวงพ่อนะฮะและนี่ก็อาจารย์จิ๊บค่ะอาจารย์จิ๊บเป็นตัวแทนเนาะไปปล่อยปลาเงินที่เอามาในพิธีแล้วก็ต้องเอาไปทำบุญต่อด้วยปลาไหลทั้งหมด140ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นปลาดุก13ตัวค่ะจันจิ๊บก็จะเป็นตัวแทนไปปล่อยให้เนาะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะโมทนาบุญกันไปนะคะหลังจากแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยนะฮะก็จะมีคณะอาจารย์โออาจารย์จิ๊บอาจารย์ไก่อาจารย์นัทก็จะมาพูดคุยนะฮะตอบปัญหานะฮะกับท่านผู้ชมนะฮะทุกเรื่องนะฮะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสเวลา 1:00 น.ถึง 3:00 น.เช่นเคยนะฮะค่ะนะฮะก็จะมีคณะผมเก่งๆทุกท่านเลยนะครับอาจารย์คะหลังจากที่เราทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยทำไมเราถึงต้องไปปล่อยปลาคะเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเคราะห์สะเดาะเคราะห์ต่ออายุดีแล้วก็จะเป็นเรื่องลาภเลยนะการปล่อยปลาเนี่ยนะฮะจุดแรกก็จะวิ่งเป็นเรื่องสะเดาะเคราะห์ต่ออายุก่อนนะฮะค่ะแล้วก็ถ้าเต็มจากสะเดาะเคราะห์ต่ออายุก็จะเป็นเรื่องเงินเข้ามาเลยนะฮะเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะฮะท่านบอกไว้ว่าถ้าเกี่ยวกับอายุเหมือนกับไม่อยากตายก่อนอายุไขคนเราเนี่ยตายก่อนอายุไขเยอะเลยนะเนื่องจากกรรมเก่าเข้ามาตัดรอนกรรมเก่ามันวิ่งไวมากเข้ามาตัดรอนหลวงพ่อฤาษีท่านถึงแนะนำให้ปล่อยเฉพาะปลาเท่านั้นต้องซื้อในตลาดมาปล่อยอย่าไปซื้อที่วัดเขาเวียนเพราะซื้อในตลาดเนี่ยมันกำลังจะทุบหัวใช่ไหมฮะเราก็ซื้อชีวิตเขาก็แลกกับชีวิตเราใช่ไหมฮะที่กำลังจะฆ่าเลยใช่ไหมฮะหยุดที่กำลังจะฆ่าหยุดหยุดหยุดเพราะนั้นเราก็ไปปล่อยให้เขาปลอดภัยอย่าไปปล่อยลงกระทะหรือไปปล่อยนะฮะให้ปล่อยลงคลองใช่ไหมฮะไม่ได้ปล่อยลงกระทะคลองแม่น้ำให้เขาปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยไปด้วยเพราะนั้นอาจารย์เอบอกให้ปล่อยปลาไม่ปล่อยปลาลงกระทะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากตายก่อนอายุไขแล้วก็ปล่อยปลาไปเรื่อยๆนะฮะปล่อยนกมันจะเป็นการสะเดาะเคราะห์นะฮะปล่อยนกเป็นการสะเดาะเคราะห์นะฮะปล่อยเต่าทำให้เรื่องตำแหน่งนะฮะตำแหน่งอยากจะได้ C1 C2 C3 C4 นะฮะอยากจะได้ตำแหน่งก็ปล่อยเต่านะฮะค่ะมี SMS เข้ามานะคะคุณแตงค่ะเกิดวันที่8พฤษภาคม2502ค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินค่ะแตงค่ะคุณแตงนะระมัดระวังเกี่ยวกับระบบหัวใจระบบการปวดเมื่อยเอวนะฮะสุขภาพนะฮะการปวดเมื่อยร่างกายนะฮะโดยเฉพาะช่วงเอวนะฮะแล้วก็ระบบหัวใจต้องระมัดระวังส่วนการเงินก็ดีขึ้นมีการไหลเวียนขึ้นเรื่อยๆก็ทำบุญมาดีแล้วคุณแตงก็ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานหลวงปู่ทวดด้วยกับแม่กวนอิมด้วยท่านก็จะช่วยคุณแตงและไปปล่อยปลาเยอะๆดวงชะตาคุณแตงก็จะดีกว่านี้นะฮะจะร่ำรวยกว่านี้นะครับคุณแตงค่ะเราก็จะมีคลิปอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่27อ่ะค่ะจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเป็นคลิปที่อาจารย์เอท่านทําพิธีที่บ้านนะคะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือพระวิสุทธิเทพไม่ได้หรือว่าพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งเราก็อุ้มไว้ที่ตักเรานึกว่าเรากอดพระพุทธรูปอุ้มไว้ที่ตักเราหรือใครได้หรือนึกถึงพระวิสุทธิเทพอุ้มไว้หรือว่าคนที่ได้มโนมยิทธิแล้วก็ให้ถอดกายขึ้นไปพระนิพพานไปกอดพระวิสุทธิเทพกอดพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์นั่นแหละกอดเข่ากอดขาท่านล็อกไว้แน่นเลยแล้วว่างก็ท่องคาถาเนี่ยจักรพรรดิข้างบนสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทยะคาถาแก้กรรมร่ำรวยคาถาจักรพรรดิคาถาของสมเด็จองค์ปฐมที่ท่านท่องประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตายไปเนี่ยเราวิญญาณออกจากร่างก็เท่ากับเราฝึกให้วิญญาณออกจากร่างไงถอดกายออกจากร่างตายไปก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเลยเป็นอรหันต์ไปเลยหลวงพ่อฤาษีบอกคารวะเป็นอรหันต์นับไม่ถ้วนแล้วยิ่งผู้หญิงไม่ต้องสงสัยเป็นง่ายกว่าเพื่อนเลยเพราะนั้นหลักเกณฑ์ของการเป็นอรหันต์ก็คือกอดพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละฝึกไว้ก่อนตายจะได้นึกแต่พระพุทธเจ้าจันวิชากี่โมงละห้าสิบเจ็ด 58 จำได้ไหมครับ
ปุริมันจะติสังราชาทัตตะโทปัสสาสติอันทภานังอธิปติมหาราชายสติโสพุตตาปิตัสสะภะโออินทนามามหพลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทมานาอังทักสุภะขินันจะติสังราชายุนโหตปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสติโสพุตตาปิตัสสะภะโออินทนามามหพลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทมานาอังทักสุปัจฉิมันจะติสังราชารูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสติโสพุตตาปิตัสสะภะโออินทนามามหพลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทมานาอังทังสุอุตตรันจะติสังราชากุเวโรตัปปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสติโสพุตตาปิตัสสะภะโออินทนามามหพลาอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทมานาอังทังสุภูริมาติสังทาตระโททักขิเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโกกุเวโลอุตรังติสันจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลติสาทันตันละมานาอังทังสุสัพเพกาเมจะรูเปคิลิสิกขลัตเตจันตะลิเควิมานเนทีเปรเทจคาเมตลุวนาคาหะเนเคหะวัตุมิเกเตภุมมาจยตุเทวาชลาสลาวิสเมยคะคันทัพปะนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวละวัจนังสาธุโอเมสุนันตุธัมมสวนากาโลอะยัมปะทันตาธัมมสวนากาโลอะยัมปะทันตาธัมมสวนากาโลอะยัมปะทันตาพุทธกมลเบพุทธังธนกมลเบธนังอัตติกายกายะยายะเทวนังเวตังสุตวะอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสวันโนมรณังสุขังลังสุโตนะโมพุทธายะชะยาสนกตาพุทธาชะตวะมาลังสวานังจตุสัจจะสังละสังเยปิวิงสุนละสภาตันหังกลาสโยพุทธาทาวิสตินายกาสะเพโตไมหังมัตเกเตมนิสลาสิเสโตไมหังพุทโธธัมโมธุโลจเนสังโฆโตไมหังอุเลสภะคุณากะโลหัตถเยเมนุโลโทสัลิปุตโตจทักิเนโกทันโยปิติภาคัสมิงโมคะลานโจวะมะเกจะคุณเนสวะเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุโลกัจจโปจะมหานามโมอุปาสุงอมะโสตะเกเกจันโตเลภาคัสมิงสุริโยวะภังกะโลนิสินโนสิริสัพพโนโสภิโตมุนิปุงคะโวภูมาลากัจจโปเทโลมิให้สีจิตวาทะโกโสไมหังวัตเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโลปุโนอภุริมาโลจะอุปาลินันทสีวลีเทลาปัจจอิเมชตันละเตติลกามมาเสสาสิติมหาเถราวิจิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเถราชิตวันโตชิโนละสาชาลันตาสิเตเชนะอังคมังเคสุเชตารัตนภุรโตอาสิสกิเนเนตาสุตกังตะคังปะโตอาสิวามิอภุริมาลกังปันนโมลบริตันจะอาตานติยะสุตกังอากาเสชัชนังอาสิเสสาปกาลสันติตาชินานานาวลสุตตาสัตปาคาละลังกตาวัตปิตาติชัชชาตาภาหิรัชตุปตวะอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตสาวัชโตเมชกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัจฉเลชินะปัจฉละมัจฉัมหิวิหารันตมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมัสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมะโตสุปโตสุลักโขชินานุภาเวนะจิตุปตโวธัมมานุภาเวนะจิตริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตะละโยสัทธมานุภาวะปริโตจะละมิชินะปัจฉเลติอิติปิโสวิเสเสอิติเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะมะนะอะนะกอนะกะกออนออะนะอะกะอังอุมิอามิมะหิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะเวทาสาคุกุสาทาเวทายสาตะตะสายทาสาสาทิคุกุทิสาสาภูตะกุภูภูกุตะกุสัมปจิตฉามินาสังสีโมพรมาจมหาเทวาสัพเพยคาปริยันติพรมาจมหาเทวาอภิลาภาภูตุเมมหาปุญโญมหาลโภภูตุเมมิเตภาหัวหติพุทธมาอุณโมพุทธายะวิราชโยวิรโกนยังลิงสาวิราชสีวิราชสาวิราชอิทิโยพุทธศักมานีมามะพุทธศักสวาโหมสัมปติฉามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลืออิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุนี้เถิดเอวังราชสีโหมหานาทางสีหนาทกังสีหนาเมศีนเตเชนะนามะราชสีโหอิทธิฤทธิพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังพุทธังวจิตธรรมังวจัยศัตรูทั้งหลายวินาสันติ
พุทธังมัจจิธรรมังมัจใจโลกภัยทั้งหลายวินาศสันติฆาติสิฆาติสิกิงกรณังฆาติสิอาหารปิตังชานามิชานามิโสนามยโข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 สุโขปัญจปัญจสุโขสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมโพนะโมพุทธายะสิทธังนะโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติภควาอิติสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังรักษากะยิยาเจกัลยาเสนาอ้าวต่อไปนะเราก็ทำสมาธิกอดพระพุทธรูปต่อไปเป็นวิธีเมื่อกี้บวงสรวงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเป็นการปลุกเสกเป็นการเป่าคาถาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเข้าตัวเราแล้วก็จะเสกด้วยคาถาหัวใจมหาเศรษฐีของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมแล้วก็จะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีอธิษฐานเอาแล้วกันนึกถึงพระพุทธรูปท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้พอผมปลุกเสกเสร็จผมก็จะบอกว่าเรียบร้อยแล้วทุกคนก็พักผ่อนต่อไปค่ะแล้วนั่นก็เป็นภาพพิธีการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่27เมื่อเดือนที่แล้วนะคะค่ะก็แต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาอาจารย์กันเยอะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาพสวยๆแล้วก็วิดีโอที่ให้ท่านผู้ชมรับชมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แอร์นะคะก็จะเป็นคนถ่ายรูปเก็บมาให้เราดูนะคะค่ะอาจารย์คะมีเอสเวทอาจารย์คะหลังจากที่เราทำพิธีเสร็จเนี่ยทุกครั้งเราก็ต้องไปปล่อยปามทุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เราก็ต้องเอาเงินไปปล่อยปลานะครับส่วนหนึ่งไปปล่อยปลาส่วนหนึ่งก็ไปถวายวัดต่างๆนะฮะเช่นวัดหลวงปู่เจือวัดหนองแผ่นดินนะฮะท่านเป็นพ่ออรหันต์อายุร้อยกว่าปีแล้วนะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่กำแพงเพชรอำเภอเมืองนะฮะวัดหนองแผ่นดินไปกราบหลวงปู่เจือได้นะครับเป็นพระอรหันต์นะฮะอยู่กำแพงเพชรค่ะปฏิสัมภิทายานซะด้วยนะครับค่ะอาจารย์คะ SMS ก่อนหน้านี้นะคะคุณหนึ่งฤทัยค่ะเกิด28มีนา2526ค่ะสอบถามเรื่องความรักนะคะความรักคุณหนึ่งฤทัยดีอยู่แล้วแต่คุณหนึ่งฤทัยอาจจะกังวลบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าสวดมนต์ภาวนานะฮะทำสมาธิแล้วก็หาหลวงพ่อโตนะฮะวัดละฆังนะฮะรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้นะฮะเอามาติดตัวไว้สมเด็จโตนะฮะรุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นผงยิ่งดีองค์ละบาทหนึ่ง2บาท50บาท100บาทก็ได้รุ่นใหม่ก็ได้เป็นโฉลกไว้นะครับแล้วก็เอายันอัญมณีสีแดงติดตัวไว้มือซ้ายเท่านั้นนะฮะจดไว้นะฮะผมสื่อครั้งเดียวนะฮะจำไม่ได้แล้วจะเป็นแหวนก็ได้นะฮะเอาติดตัวไว้เป็นพลอยแดงก็นะฮะจะดีนะครับนะคุณหนึ่งนะครับค่ะมี SMS มาเพิ่มนะคะเกิดวันที่19มีนาคม22ค่ะการเงินสุขภาพโชคลาภช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะการเงินสุขภาพถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็แต่ระมัดระวังนะฮะลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดอาจจะมาหยิบยืมตังค์ขอยืมตรงยืมตังค์ทำให้เสียทรัพย์ได้หรือว่าตามเก็บเจ้าหนี้ตามเก็บลูกหนี้นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับก็แนะนำให้ถวายข้าวสารเข้าวัดดีกว่านะครับถวายข้าวสารเข้าวัดจะดีนะครับอันนี้คุณตุ๊กใช่ไหมฮะ
19มีนา22นะครับท่านผู้ชมคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทีวีอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะทำไมถึงแบบไปอยู่ข้างหลังได้แล้วเป็นรายการทำไมถึงเป็นรายการของเรานะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรายการของทางช่อง8แล้วก็จะมีอีกหลายๆช่องเลยค่ะจะเป็นตัวกล่องของตัวเป็นตัวลูกกุทีวีนะคะเป็นเหมือนกล่องเล็กๆอะค่ะเดี๋ยวอ้อจะเอามาให้ดูนะคะแต่ว่าพอดียังไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะรับชมรายการเนี่ย70กว่าช่องเลยนะคะผ่านดูได้ตั้งแต่ในประเทศนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาดูได้หมดเลยมีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9มีข่าวมีวาไรตี้มีกีฬามีอะไรเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยนะคะถ้าคุณสงสัยก็โทรฟรีนะคะเข้าไปที่ถ้าเมืองไทยโทรไปที่001-800-852-5390ค่ะโทรมาสอบถามหรือว่าที่อยู่ที่แคนาดาหรือว่าสหรัฐนะคะโทรฟรีที่เบอร์1-800-694-5145ค่ะโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบคำถามว่าตัวลูกกุทีวีเนี่ยคืออะไรแล้วมาใช้กับเมืองไทยได้ไหมมาเมื่อไหร่รับชมได้กี่ช่องโอ้ยสารพัดปัญหาท่านผู้ชมสามารถโทรเข้าไปได้เลยค่ะที่เบอร์นะคะพี่ที่อยู่แคนาดาหรือว่าสหรัฐนะคะโทรฟรีที่เบอร์1-800-694-5145นะคะหรือว่าที่อยู่ที่ไทยแลนด์นะคะเมืองไทยนะคะโทรไปที่เบอร์001-800-852-5390ค่ะจะมีทีมงานนะคะไขข้อข้องใจปัญหาปริศนาทุกเรื่องของตัวลูกกุทีวีนะคะทีวีที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมได้ทั่วประเทศค่ะทุกช่องก็เกือบประมาณ70กว่าช่องนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถชมรายการได้หลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็รายการดีๆที่ช่อง8มอบให้ด้วยค่ะค่ะจันคะแล้วที่ท่านเห็นในทีวีนะครับก็จะเป็นโคลนนิ่งของอาจารย์เอมีอยู่3ท่านนะเดี๋ยวผมจะเอากลับบ้านไปด้วยนะฮะโคลนนิ่งอาจารย์เอ3ท่านแล้วมีโคลนนิ่งอาจารย์อ้อด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเนี่ยตอนนี้ผมบายๆนะฮะอันนั้นนั่งเฉยนะครับอันนั้นก็อีกอันนึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็คือโคลนนิ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็พ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่เครียดนะครับผมไม่ได้แยกร่างเป็นซูเปอร์แมนหรือว่ามดแดงแต่อย่างใดนะฮะอ้าวทีนี้มี SMS เข้ามาค่ะอาจารย์คะถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนจะมีทางแก้ยังไงครับเจ้ากรรมนายเวรทีนี้มันแล้วแต่เคสไปนะคุณน้ำทิพย์นะฮะเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนอย่างแรกอย่าพยายามเอามีดเอาปืนไปยิงเขานะฮะเพราะอันนี้มันจะไม่มีทางแก้เพราะมันจะมีทางเดียวก็คือคุกอย่างเดียวนะฮะทีนี้เราต้องดูด้วยว่าอันเนี้ยผมขอแนะนำให้โทรเข้ามือถือผมดีกว่านะฮะเพราะเราจะได้รู้ว่าคุณน้ำทิพย์นะฮะจะถามประเด็นไหนนะฮะเพราะเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนเนี่ยมันมีหลายเคสไงนะฮะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้านายหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่ผมแนะนำคุณน้ำทิพย์ดีกว่าเท่าที่สื่อกับพระพุทธเจ้านะองค์มาสมท่านบอกคุณน้ำทิพย์ต้องใจเย็นๆนะฮะแล้วก็ใช้หลักการเมตตาเป็นหลักนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าคุณน้ำทิพย์เนี่ยควรจะแขวนหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะฮะรุ่นใหม่ๆก็ได้นะครับแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรคนนั้นไปนะฮะหลวงพ่อฤาษีท่านเคยบอกนะถ้าเรามีศัตรูนะฮะเราทำบุญใส่บาตรอุทิศชื่อนามสกุลเขาบ่อยๆหน่อยไม่เกิน3เดือนหรอกนะฮะเดี๋ยวก็ถ้าเขาจะคิดเป็นศัตรูอีกเขาก็จะพังไปเองนะฮะแต่ถ้าเขาคิดดีกับเราเขาก็จะมาเป็นมิตรที่ดีกับเราได้ด้วยนะการก็อุทิศนะฮะถ้ามีศัตรูก็อุทิศชื่อนามสกุลเขาทำบุญหรือใส่บาตรหรือภาวนาต่างๆนะฮะอุทิศชื่อนามสกุลเขาบ่อยๆนะครับจากศัตรูก็มาเป็นมิตรได้หรือถ้าเขาไม่คิดจะเป็นเขาจะคิดเป็นศัตรูต่อไปเขาอาจจะพังได้เลยนะฮะสัก3เดือนนะฮะทีนี้วิธีง่ายๆท่องคาถาจักรพรรดิไปเลยคาถานี้มันเป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยแล้วศัตรูพินาศด้วยนะคาถานี้นะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นนะครับทีนี้ก็ดีหน่อยมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนนะฮะแต่ถ้าเจ้ากรรมนายเวรเป็นผีก็บอกผมล่วงหน้านะฮะผมจะได้โกยนะผมจะพบอาจารย์โกยนะฮะรับรองผมวิ่งไวแน่นอนนะครับค่ะคาถาจักรพรรดินะคะจดไว้นะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆเป็นคาถาที่ผมได้นิมิตสมเด็จองค์ปฐมท่านก็พูดกับผมมึงกูนั่นแหละภาษาไทยนั่นแหละฮะภาษาแบบหลวงพ่อคูณนั่นแหละนะฮะท่านบอกว่า
มึงเอาคาถานี้ไปให้ลูกๆหลานๆนะฮะเป็นคาถาที่ท่านท่องเป็นประจำเป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะลองท่องไปดูสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆนะฮะว่างก็ท่องว่างก็ท่องว่างจากดูหนังดูทีวีทำงานก็ท่องไปเรื่อยๆขับรถขับลานะฮะพยายามดูกระจกรถก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาหลับตาเข้าสมาธิการท่องเนี่ยไม่ต้องลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ได้หมดนะฮะท่องคาถาจักรพรรดิไว้จะดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ก็ใกล้จะท้ายรายการแล้วนะฮะทีนี้อย่าลืมขับเป่ายันนะคะเป่ายันครั้งที่28ที่บ้านนะคะเป่ายันครั้งที่28นะคะวันที่31นี้นะคะโทรรับล่วงหน้าก่อนนะฮะโทรมาหาในชุดอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้ใส่มาเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องชุดขาวค่ะใส่สีอะไรมาก็ได้ค่ะขอให้ใส่มาอย่างเดียวพอติดต่ออาจารย์อ้อนะอาจารย์อ้อโบกมือถืออาจารย์อ้อ082ค่ะ4509991ค่ะแล้วผม0874500111โทรไม่ติดผมโทรหาอาจารย์อ้อได้เลยอาจารย์อ้อก็จะติดหนูอะคะโทรไม่ติดโทรหาดำขำนะฮะแล้วก็คุณอ้อยมีอุปสรรคเรื่องงานจะแก้ไขยังไงคุณอ้อยอยู่เฉยๆเงียบสงบปากสงบคำไปร่วมเป็นเจ้าภาพบวชที่ไหนมีบวชพระร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสัก300ดวงคุณอ้อยจะดีแล้วตอนนี้แนะนำหาเจ้าแม่กวนอิมกับพระพิฆเนศมาติดตัวไว้คุณอ้อยจะดวงชะตาจะดีขึ้นเลยนะฮะตามลำดับเลยนะครับเบอร์อาจารย์อ้อนะฮะ02082นะฮะอาจารย์อ้อ082 4509991ค่ะนะฮะหรือก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.aajanetatip.com ค่ะหรือว่าร่วมพูดคุยใน Facebook ได้ที่ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็จะมีอีกเฟซนึงก็คือดำถามตาทิพย์นะคะดำถามก็จะมีเพื่อนที่เป็นกระต่ายเยอะแล้วก็ขออนุญาตนะฮะค่ะวัดทุ่งหลวงตอนนี้กำลังซ่อมแซมกุฏิปวกลุกล้านนะฮะติดต่อหลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะรองเจ้าวาดนะฮะ0819196632 0819196632ไว้จากกรรมศรัทธานะฮะวัดนี้ท่านก็จะได้มีตาเป็นทิพย์มีสมาธิที่มั่นคงเพราะว่าครูบาธรรมชัยท่านเป็นเจ้าอาวาสศพไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะมีเมืองพระนิพพานนะฮะไปท่องเที่ยวดูได้นะฮะวัดนี้นะฮะอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดทุ่งหลวงนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำยกย่องครูบาธรรมชัยว่ามีทิพย์ประจักษ์ขุยานเป็นเลิศคือมีตาทิพย์เป็นเลิศนี่เองนะฮะติดต่อหลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะ0819196632นะฮะหรือเข้าเว็บไซต์นะฮะพิมพ์วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมไปบริจาค กันได้นะฮะแล้วเจ้าอาวาสหลวงพ่ออินคำท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาท่านเก่งนะเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะไปกราบนมัสการท่านได้ท้ายนี้ขอให้พ่อกุมภพันธ์นะฮะหมดเวลาแล้วนะฮะ1นาทีแล้วค่ะได้ค่ะผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้ออาจารย์ดำขำและผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมท้าวกุมภพันธ์แล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ปานหลวงปู่ผลครูบาอาจารย์ผมทุกท่านนะฮะเบื้องบนทุกท่านเลยนะฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะนะครับก็ขอให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินกันทุกคนถูกหวยกันทั่วประเทศไทยเลยนะฮะมีความสุขตลอดไปครับพบกับผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อดำขำวันพุธหน้า16:00 น.ถึงเที่ยงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับคณะอาจารย์โออาจารย์นัทอาจารย์ไก่1 ทุ่มถึง3 ทุ่มนะครับวันนี้ผมอาจารย์อ้อลูกดำขำขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พุธหน้านะครับสวัสดีครับเร็วๆงั้นเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องอ้อไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาจะมาจำพุทธจักรอันนี้โตโยกยากา